หลังจากเราค่อนข้างจะถอนหายใจได้อย่างโล่งอกจากการที่ธนาคารในสหรัฐอเมริกาดูจะมีที่ลู่ทางในการแก้ไขได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ช่วงเย็นๆมีข่าวคราวเรื่องมาเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของธนาคารเครดิตสวิสนะครับมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องเรื่องของการเพิ่มทุนปัญหาลุกลามบานปลายราคาหุ้นร่วงลงมาอย่างหนักนะครับตลาดหุ้นจำเป็นต้องเข้ามาหยุดการซื้อขายในบางช่วงบางตอนแต่สุดท้ายล่าสุดจริงๆดูเหมือนว่าธนาคารกลางของสวิสจะเข้ามาเทคแอคชั่นและอาจจะทำให้สถานการณ์ดูเบาบางลงได้แต่จะจบไหมยังตอบไม่ได้นะครับเรื่องของเครดิตสวิสปัญหาล่าสุดกดดันให้ราคาหุ้นของธนาคารเครดิตสวิสเองนั้นดิ่งลงไปแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์เลยทีเดียวครับสุดท้ายตลาดหลักทรัพย์สั่งระงับการซื้อขายสิ่งที่ตามมาก็คือมันกดดันหุ้นธนาคารทั่วโลกดิ่งตามลงไปด้วยเดี๋ยวต้องรอเช้าวันนี้บ้านเราจะเป็นยังไงครับสาเหตุต้นเหตุเลยที่ทำให้นักลงทุนเทขายหุ้นของเครดิตสวิสออกมาก่อนอื่นแจ้งก่อนว่าเครดิตสวิสเป็นธนาคารใหญ่เป็นอันดับ2ของสวิตเซอร์แลนด์นะครับสาเหตุมี2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกคือการที่ธนาคารเครดิตสวิสเองเลื่อนการเปิดเผยผลประกอบการประจำปี2565เพราะเขาพบปัญหาในกระบวนการรายงานผลประกอบการประจำปี2565และย้อนหลังกลับไปถึงปี2564ด้วยครับสาเหตุที่2มาจากการที่ธนาคารซาอุดี National Bank หรือว่า SNB เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดในเครดิตสวิสเขาออกมาประกาศแบบนี้ครับว่า SND ไม่สามารถจะเพิ่มการช่วยเหลือทางการเงินต่อเครดิตสวิสต่อไปได้ให้เหตุผลแบบนี้ครับว่า SND ไม่สามารถจะเพิ่มการถือครองหุ้นในเครดิตสวิสได้มากกว่าร้อยละ10แล้วเพราะมันจะเป็นการทำผิดกฎระเบียบของธนาคารครับทีนี้พอข่าวนี้ออกไปนักลงทุนซึ่งเกิดความไม่มั่นใจอยู่แล้วตีความหนักไปกว่าเดิมอีกครับว่าเครดิตสวิสมีปัญหาหนักหน่วงแน่ๆและดูท่าทางถอนหุ้นออกไปก่อนขายหุ้นออกไปก่อนน่าจะปลอดภัยมากกว่ามันก็เลยกลายเป็นว่าเห็นการที่ราคาหุ้นของเครดิตสวิสร่วงลงอย่างแรงและอย่างหนักมากมีการรายงานข่าวจากทางหนังสือพิมพ์ Financial Times รายงานแบบนี้ครับว่าเครดิตสวิสย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเขาเป็นธนาคารใหญ่อันดับที่2ของสวิตเซอร์แลนด์ยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือต่อธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์แล้วครับตัวธนาคารเครดิตสวิสเองนั้นเจอวิกฤตปัญหาสภาพคล่องอยู่ณขณะนี้และในขณะเดียวกันก็มีข้อมูลว่าเครดิตสวิสขอความช่วยเหลือจากฟินมานี่คือผู้กำกับสถาบันการเงินของสวิตเซอร์แลนด์นะครับเพื่อให้เข้ามาช่วยเหลือทางการเงินด้วยเช่นเดียวกันก่อนหน้านี้ปัญหาที่เครดิตสวิสประเจออยู่ก็คือผลขาดทุนสุทธิสูงถึง 1,400 ล้านฟรังสวิสหรือตีเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐประมาณ 1,510 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงไตรมาส4ของปีที่ผ่านมาครับส่งผลตามมาก็คือยอดขาดทุนตลอดทั้งปีขยับไปสูงอยู่ที่ 7,300 ล้านฟรังสวิสนอกจากนี้แล้วตัวเครดิตสวิสเองเจอปัญหาหนักหน่วงเพิ่มมากกว่าเดิมคือเรื่องการแห่ถอนเงินจากลูกค้ามากกว่า 110,000 ล้านฟรังสวิสในช่วงไตรมาสที่4ของปี2565ท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกับเรื่องของความอื้อฉาวของธนาคารในการทำผิดกฎระเบียบและความเสี่ยงที่จะถูกดำเนินคดีต้องบอกว่าปัญหาเรื่องการแห่ถอนเงินจากลูกค้านั้นมีเกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่4ของปีที่แล้วไม่ใช่เพิ่งมือในช่วงนี้นะครับแต่ว่าข่าวครั้งนี้ที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเป็นเพราะว่าทาง SNB ออกมาบอกว่าเขาไม่สามารถเพิ่มทุนได้อีกต่อไปแล้วเพราะว่ามันจะเกินเกณฑ์กว่าที่เขากำหนดเอาไว้แต่ว่าอย่างที่บอกไปครับตลาดตีความจากความกังวลที่มีอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนหน้านี้ก็เลยมีแรงเทขายหุ้นข่าวคราวที่เข้ามาล่าสุดเช้าวันนี้ก็คือว่าธนาคารกลางสวิสและก็ทางฟินมาออกมาประกาศแล้วนะครับว่าถ้ามีความจำเป็นพร้อมที่จะให้เข้าไปให้ความช่วยเหลือกับทางเครดิตสวิสมีการวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์กันว่าเป็นเพราะว่าเครดิตสวิสเป็นธนาคารที่ใหญ่เกินกว่าที่จะปล่อยให้ล้มได้เพราะถ้าปล่อยให้ล้มมันจะมีปัญหาลุกลามบานปลายไปถึงธนาคารอื่นๆหรือเปล่าผู้ประกอบการประเภทอื่นๆหรือไม่ทำให้ธนาคารกลางของสวิสจำเป็นต้องเข้ามาเทคแอคชั่นซึ่งต้องรอดูผลครับว่าจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนนี่เป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นก่อนแต่ระยะกลางระยะยาวปัญหาจริงๆจะถูกแก้ไขหรือเปล่าน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งนะครับถัดมาพาไปดูเรื่องของวงจรดอกเบี้ยขาขึ้นของทางฝั่งยุโรปกันหน่อยครับ ECB เพราะมีการประเมินกันคล้ายๆกับที่เคยเกิดขึ้นกับฝั่งของสหรัฐอเมริกาว่าพอเกิดวิกฤตธนาคารความกังวลว่าการขยับขึ้นดอกเบี้ยของ ECB อาจจะมีความจำเป็นน้อยลงเพราะไม่อยากซ้ำเติมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่เพราะฉะนั้นแนวโน้มดอกเบี้ยของขาขึ้นของฝั่งยุโรปอาจจะถึงจุดสิ้นสุดแล้วหรือไม่เป็นการตั้งคำถามตัวโตๆตอนนี้นะครับเพราะว่าความเสี่ยงของเครดิตสวิสนั้นมีผลต่อเนื่องมาจากเรื่องของการดำเนินนโยบายการเงินที่มีการขึ้นดอกเบี้ยเหมือนกันและล่าสุดอย่างที่บอกไปครับว่านักลงทุนเริ่มกลับมาเพิ่มน้ำหนักอีกครั้งนึงแล้วล่ะว่า
ม่ใช่แค่ ECB เท่านั้นครับธนาคารกลางสหรัฐเองก็อาจจะนะครับไม่ได้หยุดดงจรดอกเบี้ยขาขึ้นก็ได้นะครับและกำลังจะไปหยุดเริ่มต้นเปลี่ยนทิศไปสู่วงจรดอกเบี้ยขาลงแทนความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นจากความไม่มั่นใจต่อสถานะของเครดิตสวิสไปบวกกับวิกฤตที่เกิดขึ้นกับการล้มลงของธนาคารสหรัฐอเมริกาในหลายแห่งตอนนี้นักลงทุนกลับมาปรับมุมมองอีกครั้งแล้วนะครับว่าเฟดจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนนี้และอาจจะปรับลดดอกเบี้ยด้วยซ้ำไปรวมแล้วอาจจะถึงร้อยละ1ภายในสิ้นปีนี้ด้วยซ้ำไปหลังจากที่วิกฤตธนาคารมันเริ่มลุกลามมากขึ้นไม่ใช่แค่ในสหรัฐแล้วแต่อย่างที่เรียนครับลุกลามไปที่ฝั่งยุโรปอีกเครดิตสวิสอย่างนี้เป็นต้นตัวบ่งชี้ล่าสุดสัญญาณที่มาจาก Fed Watch 2ของ CME Group บ่งชี้แบบนี้ครับว่านักลงทุนให้น้ำหนักเพิ่มมากขึ้นเป็นร้อยละ52แล้วที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ร้อยละ 4.5 ถึง 4.75 ในการประชุมที่จะเริ่มขึ้นในสัปดาห์หน้าน้ำหนักเหลือเพียงแค่ร้อยละ 48.0 ครับที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 นอกจากนี้มีนักลงทุนที่ให้น้ำหนักมากถึงร้อยละ 67.3 ที่อัตราดอกเบี้ยเป้าหมายของเฟดจะลดลงมาสู่ร้อยละ 3.5 ถึง 3.75 ในสิ้นปีนี้ปัจจุบันนี้ดอกเบี้ยของเป้าหมายของเฟดอยู่ที่ร้อยละ 4.5 ถึง 4.75 หมายความว่ามีนักลงทุนที่มองว่าเฟดน่าจะต้องลดดอกเบี้ยมากถึงร้อยละ1ภายในระยะเวลาปี2566นี้ครับความกังวลที่เกิดขึ้นจากเรื่องของเครดิตเซอร์วิสเข้ามาซ้ำเติมความกังวลของนักลงทุนหลังจากที่ Silicon Valley Bank หรือว่า SVB ต้องปิดกิจการล่มสลายไปซึ่งอย่างที่เรียนเราพูดคุยกันในรายการมาตลอด 2-3 วันของสัปดาห์นี้ว่านี่คือวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่ที่สุดของภาคธนาคารสหรัฐนับตั้งแต่ Lehman Brothers ล้มละลายไปในปี2008หรือว่า2551นั่นเองครับเราขยับไปดูสหรัฐอเมริกาแล้วขยับไปดูฝั่งยุโรปแล้วไปดูฝั่งอังกฤษกันหน่อยครับตัวเลขเงินเฟ้อที่ลดลงมาต่อเนื่องมีการประเมินและคาดการณ์กันว่าสถานการณ์เศรษฐกิจของอังกฤษไม่น่าจะเข้าสู่ภาวะถดถอยนะครับเป็นหนึ่งสัญญาณหลังจากก่อนหน้านี้ความกังวลว่าเศรษฐกิจฝั่งสหรัฐฝั่ง EU จะเข้าสู่ภาวะถดถอยและอังกฤษเองก็เป็นหนึ่งชาติที่ถูกคาดหมายเพราะว่าตัวเลขสถานการณ์ต่างๆของอังกฤษดูไม่ดีมาตลอดต่อเนื่องก่อนหน้านี้นะครับสัญญาณเศรษฐกิจออกมาจากอังกฤษล่าสุดเนี่ยมีการยืนยันจากทางรัฐมนตรีคลังว่าเศรษฐกิจของอังกฤษนั้นจะไม่เข้าสู่ภาวะถดถอยทางเทคนิคตามที่หลายๆฝ่ายคาดการไว้ก่อนหน้านี้อย่างแน่นอนครับเจอร์มี่ฮันต์รัฐมนตรีคลังของอังกฤษมั่นใจครับว่าเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรนั้นจะไม่เข้าสู่ภาวะถดถอยทางเทคนิคในปีนี้หรือจะไม่เกิดเหตุการณ์หดตัวติดต่อกัน2ไตรมาสเหมือนที่หลายๆฝ่ายคาดการไว้ครับแนวโน้มที่อัปเดตตามมาจะขึ้นอยู่กับการคาดการใหม่ของสำนักงานรับผิดชอบด้านงบประมาณของอังกฤษหรือ OBR รัฐมนตรีคลังอังกฤษบอกด้วยนะครับว่าเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรกำลังพิสูจน์ให้เห็นว่ามันไม่ได้เป็นไปตามที่หลายฝ่ายคาดการไว้รวมจนถึงการคาดการจากธนาคารกลางอังกฤษหรือ BOE ที่บอกว่าประเทศอังกฤษกำลังเผชิญกับภาวะถดถอยที่ยาวนานที่สุดเท่าที่เคยมีมาครับมุมมองที่ปรับเปลี่ยนแปลงไปนั้นนะครับทางสำนักงานรับผิดชอบด้านงบประมาณของอังกฤษคาดการว่าเศรษฐกิจของอังกฤษจะหดตัวร้อยละ 0.2 ในปีนี้อันนี้ต้องถือว่าดีกว่าที่คาดการไว้ตอนฤดูใบไม้ร่วงหรือว่าพฤศจิกายนปีที่แล้วครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีการคาดการว่าอังกฤษเศรษฐกิจจะหดตัวถึงร้อยละ 1.4 ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเลยทีเดียวครับสำนักงบประมาณของอังกฤษยังคาดการด้วยนะครับว่าอัตราเงินเฟ้อของอังกฤษเองจะลดลงเหลือเพียงร้อยละ 2.9 ภายในสิ้นปีนี้หมายความว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของราคาจะช้ากว่าที่คาดการไว้แล้วก็จะอยู่ต่ำกว่าระดับสูงสุดเป็นประวัติการที่ร้อยละ 11.1 ซึ่งเคยเกิดขึ้นเมื่อตุลาคมปีที่แล้วถึงแม้ว่าอัตราเงินเฟ้อปัจจุบันจะอยู่ที่ร้อยละ 10.1 แล้วก็สูงกว่าเป้าหมายที่ร้อยละ2อยู่ค่อนข้างมากก็ตามทีครับเราขยับไปดูตลาดหุ้นของฝั่งสหรัฐอเมริกาเมื่อคืนที่ผ่านมากันหน่อยนะครับความวิตกกังวลยังคงมีอยู่แรงเทขายยังมีอยู่เราเห็นตลาดหุ้นของฝั่งสหรัฐอเมริกาขยับย่อลงมาแต่ว่าถือว่าไม่มากนักแล้วนะครับถ้าเทียบกับก่อนหน้านี้ทางดาวโจนส์ย่อลงไปร้อยละ 0.87 Nasdaq ลงไป Nasdaq ขยับบวกขึ้นมาได้เล็กน้อยประมาณร้อยละ 0.05 S&P 500ลดลงไปร้อยละ 0.7 นะครับความกังวลแล้วก็มีแรงเทขายออกมาในหุ้นกลุ่มธนาคารยังคงมีอยู่ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีข่าวคราวเรื่องของธนาคารเครดิตสวิสตามมาด้วยแต่ว่าตลาดหุ้นของอเมริกาลดช่วงลดลงมาหลังจากมีข่าวแล้วว่ารัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์เข้ามามีการประชุมแล้วก็ธนาคารกลางเข้ามายืนยันแล้วว่าจะช่วยดูแลสภาพคล่องให้กับเครดิตสวิสครับ
ส่วนตลาดหุ้นฝั่งยุโรปขยับไปดูกันหน่อยครับฟุตซี่100ของลอนดอนลงไปถึงร้อยละ3ครับ CAC 40ลงไปร้อยละ 3.5 DAX ของเยอรมันร้อยละ3เฉลี่ยแล้วเกินกว่าร้อยละ3ที่ร่วงลงไปและเป็นการลดลงร่วงลงมากที่สุดในรอบกว่า1ปีหลังจากเกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเครดิตสวิสที่ราคาร่วงลงอย่างหนักมากนะครับและก็คาดการณ์กันว่าธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB อาจจะมีการประชุมกันในวันนี้ซึ่งนัดประชุมวันพฤหัสอยู่แล้วคาดการณ์ว่าดอกเบี้ยที่จะขึ้นอาจจะขึ้นเป็นเพียงแค่ร้อยละ 0.25 เท่านั้นนะครับข้ามไปดูราคาน้ำมันกันต่อบ้างคุณผู้ชมครับสัญญาณน้ำมันดิบทั้ง WTI และ Brent ขยับลงมาอย่างแรงเลยทีเดียวครับปิดที่ระดับต่ำสุดในรอบ1ปีแล้วก็ปิดต่ำสุดนะครับปิดลดลงมาในเป็นวันที่3ติดต่อกันความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเครดิตเซอร์วิสทำให้เกิดความกังวลว่าจะมีปัญหาลุกลามบานปลายมาอีกหลายธนาคารความกังวลที่พูดมามีแรงกดดันอีกด้านจากตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐที่พุ่งขึ้นไปล้าน 600,000 บาร์เรลสัปดาห์ที่แล้วมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้นะครับ WTI ลงไปถึงร้อยละ5ครับลงไปเหลือ67.61 เซนต์ Brent ส่งมอบพฤษภาคมลงไป3.76 เซนต์หรือร้อยละ 4.9 ราคาอยู่73.69 เซนต์ดูไบก็ลงไป29 เซนต์ราคาอยู่77.65 เซนต์ครับส่วนตลาดหุ้นขอไปครับตลาดทองคำสัญญาทองคำที่นิวยอร์กขยับบวกสวนทางขึ้นไปครับปิดระดับสูงสุดในรอบ6สัปดาห์เพราะว่ามีแรงซื้อเข้ามาในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยความกังวลที่เกิดขึ้นกับพฤติธนาคารของฝั่งสหรัฐแล้วก็ยุโรปโคเม็กซ์ส่งมอบเดือนเมษายนขึ้นไป20 เหรียญนะครับขยับขึ้นไป 1% กว่าอยู่ 1,931.30 เหรียญต่อออนซ์ครับส่วนตลาดหุ้นบ้านเราเมื่อวานนี้ขยับบวกได้ตลอดทั้งวันหลังจากวันก่อนหน้านี้ก็เริ่มมีสัญญาณขยับบวกขึ้นมาบ้างแรงเทขายที่ออกมาอย่างหนักก่อนหน้านี้เริ่มกลับเข้ามานะครับต่างชาติที่เทขายตลาดหุ้นบ้านเราอย่างหนักในช่วงก่อนหน้านี้เป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานเมื่อวานเริ่มเห็นสัญญาณของการกลับเข้ามาซื้อสุทธิแล้วตลาดหุ้นบ้านเราบวกขึ้นมาได้เมื่อวานนี้ประมาณ41 จุดนะครับหรือว่าประมาณร้อยละ 2.7 นะครับแรงซื้อต่างชาติซื้อสุทธิเป็นครั้งแรกในรอบเดือนกว่าๆที่960 ล้านบาทแรงซื้อที่เข้ามาอยู่ในกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่ๆในกลุ่มแบงค์ที่ถูกเทขายออกไปก่อนหน้านี้เป็นจำนวนมากนะครับ5หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดเมื่อวาน AOT นะครับบวกขึ้นมาได้ถึง 6% KBank บวกขึ้นมาเกือบ 4% ครับ PRTR เข้าซื้อขายวันแรกบวกขึ้นไป 40% CPO บวกขึ้นมา 2% แล้วก็ Delta บวกขึ้นมาได้ร้อยละ4นะครับมาดูตลาดหุ้นในแถบเอเชียกันหน่อยครับว่าเช้าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ข่าวคราวจากทางฝั่งของสวิตเซอร์แลนด์ดูจะสั่นสะเทือนตลาดอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับก็อย่างที่เห็นครับนิเกอิลงไปประมาณ 1% หั่งเส็ง 1% เช่นเดียวกันเซี่ยงไฮ้ก็ลงไปประมาณร้อยละ 0.45 เกาหลีใต้บวกส่วนขึ้นมาได้เล็กๆ 0.04 ครับสเตรทไทม์ของสิงคโปร์ก็ลดลงแต่ว่าไม่เยอะมากประมาณร้อยละ 0.46 ถ้าเทียบกับตอนที่มีข่าวคราวเรื่องของธนาคารของฝั่งสหรัฐอเมริกาต้องถือว่าครั้งนี้ตลาดหุ้นฝั่งเอเชียตอบรับในเชิงลบแต่ว่าไม่ได้มากเท่ากับครั้งนั้นนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทางเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ